ขอเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนายกรัฐมนตรีและก็ท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้ว่าราชการพ่อค้าประชาชนญาติโยมที่รักษาที่ประจวบท่านนายกรัฐมนตรีประชาชนที่อยู่บนพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีเราเดินทางมาจนถึงปี25ด้วยความสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นได้หลอมรวมจิตใจด้วยความสมัครสมาสามัคคีด้วยความมุ่งมั่นที่เราทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในกระบวนการขับคอยึดยองจนกระทั่งกลายเป็นสิริภาพที่เราสามารถที่จะครอบถวายได้ในครั้งนี้และที่สำคัญสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับการขอพระเป็นสายดวงก็คือความสามัคคีของญาติโยมที่เรามาหลอมจิตใจแล้วสร้างพลังด้วยความศรัทธามุ่งมั่นนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นได้แสดงออกถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนถึงสิ่งที่เราสืบสานศิลปะวัฒนธรรมตลอดความเย็นประเด็นอาตมาเป็นเพียงฟันเฟืองตัวเล็กๆฟันเฟืองหนึ่งแต่บังเอิญฟันเฟืองตัวนี้มันมาอยู่ข้างหน้าก็เลยทำให้ทุกคนเห็นว่าอาตมามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างนี้มากที่สุดความจริงแล้วงานเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมไม้ร่วมมือของเราทั้งหลายทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราชการไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่เด็กตัวเล็กนะจนกระทั่งถึงนักเรียนรุ่นมัธยมจนกระทั่งถึงมหาวิทยาลัยเราได้มาหลอมรวมจิตใจในการสร้างงานครั้งนี้ต่อมาก็หวังเป็นอย่างที่ว่าในครั้งต่อไปเราคงจะมีงานขอฝ้ายสายบุญชุนติที่ทุกคนมีทำครั้งที่16ครั้งที่17ครั้งต่อๆไปคู่กับจังหวัดอุบลราชธานีสืบต่อไปในท้ายที่สุดอาตมาภาคขอกราบรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์บุญผลในสิ่งที่มุ่งมั่นปรารถนาจงทุกประการถึงพรขอเจริญพรครับในโอกาสนี้ขอเชิญท่านสุภสิทธิ์กรเป็นนายกว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในตามลาพระนาฏัยนะครับมาท่านหลวงพ่อพระครูจิตุสิทธิ์ญาณคุณพร้อมกับรับของเต็มทุกกับวัตถุมงคลขอเชิญครับท่านนครสุข
บริการนะครับทางตอนจังหวัดของอาจารย์ครับได้ได้ครับต่อไปก็บริการนั่นสุริยาดวงจินดาพนักงานสำนักงานตรวจเงินและการเงินครับเข้าบัญชีประกอบธุรกิจครับคนเชิญท่านดีนะแก้วบุญนะพนักจังหวัดบุรีรัมย์ท่านดีหลักๆเดี๋ยวพ่อครับประตูของท่านจากนั้นขอเชิญมรสุราชการนะครับที่มาร่วมพิธีวันนี้เข้ากราบลาหลวงพ่อพระครูสุทธิยาทุกนะครับและต่อจากพี่ผมได้รับการสนับสนุนนะครับอยากเชิญท่านได้เลยครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่มีความประสงค์นะครับอยากเกิดร่วมถวายปัจจัยนะครับเพื่อต่อยอดกองกระถิ่นนะครับจุดกระถิ่นในปีนี้ท่านสามารถนะครับเข้ากราบสักการะหลวงพ่อนะถวายปัจจัยกับหลวงพ่อได้เลยนะครับอย่างที่ได้เตรียมมานะครับก็ขอเชิญท่านได้ถวายปัจจัยนะครับที่ท่านได้เตรียมมาแด่หลวงพ่อพร้อมกับรับวัตถุมงคลกับหลวงพ่อไปเลยนะครับส่วนผู้ที่จะรับบริวารกฐินนะครับต้องรอให้ทางพระพุทธเจ้าอนุญาตก่อนนะครับอย่าพึ่งนะครับตอนนี้หลวงพ่อยังไม่ได้อนุญาตนะครับคอยแป๊บนึงทางที่จะรับบริวารกฐินวันนี้นะครับมีขันเงินมาตั้งด้วยนะครับเพื่อต่อยอดกฐินนะครับใครมีความประสงค์ที่จะรับบริวารกฐินนะครับท่านสามารถนะครับร่วมบริจาคนะครับเป็นการแต่สิ่งเดียวบูชาตลอดว่าที่เดียวบูชานะครับได้บูชาแล้วนะครับเพื่อจะเอาเงินต่อกองกฐินที่ฝากเพื่อสตางค์นี่ละนะครับมีขันต่างไปนะครับตอนนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยว่าทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมได้แล้วมีเจ้าหน้าที่จากกรรมการที่ดีนะครับคุณแม่จะได้ทนายบอกเลยนะครับเดี๋ยวมาพร้อมกันจัดการให้เนื่องจากว่ารอผมก็อนุญาตก่อนบุญวันกระถิ่นจุดนี้ชิ้นละ20บาทเป็นการต่อยอดอย่างที่ใจร้อนของโรงเรียนนี้ก็ตอนก่อนมีเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่จัดการให้อยู่แล้วครับไม่ต้องตัดเองไม่ต้องดึงเองครับเอาเลยวางในขันมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตอนนี้ก็ออกนี่เลยนะครับเดี๋ยวจะย้อนกลับไปชมกันนะครับขอได้โปรดใจเย็นนี่เป็นบุญกุศลครับเราต้องการให้มีเจ้าที่ดูแลอยู่แล้วชิ้นละ20บาทเท่านั้นเป็นการรอครั้งแรกนะเป็นการรอครั้งแรกซึ่งถือว่าเกิดทันสมัยพุทธกาลไม่น่าจะมีเรื่องที่ได้คุยกับหลวงพ่อแล้วว่าเห็นปีนี้มีหลายวัดต้องทำก็เลยอยากให้มาทำที่สำนักงานก็ได้ทำการประกอบนะครับรูปนี้ไปแล้วก็บอกว่าน่าจะ20บาทที่เดียวนะมาถามฐานะความที่ฐานะระหว่างงานที่ผมก็ได้งานที่ผมก็ได้มาดูผมวางฐานะนะครับมาฮะมาวางที่นี่ก่อนเงินที่จะวางระหว่างนี้ก่อนครับมาดูการแก้เดียวสาธุครับสาธุต่อยอดครับต่อยอดครับยังขอความกรุณาอย่าดึงนะครับโครงสร้างไม่ได้แข็งแรงมากนะครับอาจจะหลุดพักได้นะครับต่อไปคือเราเป็นเจ้าหน้าที่มีกำลังกาย
ยายขับไปถึงตลาดมันยืดไป100บาทไม่เอาอะไรสักอย่างในการต่อยอดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ไปแล้วเอาละครับเป็นเรื่องที่จริงๆครับผมได้เรื่องที่ผมสนเอาละครับใส่ผิดมันก็ออกทางซ้ายมือออกทางออกทางขวาสุดท้ายเลยนะครับขอฟังกันนะอย่าลืมนะว่าติดขัดครับอย่าลืมนะครับเจ้าหน้าที่อย่าลืมจะมีเจ้าที่ดูแลมีเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับเดี๋ยวจะเจอครับมันจะโดนเอาละครับมันไม่ได้ครับมันไม่ได้เงินมันไม่ได้ถ้าจะขัดไม่ได้การแข่งมาช่วยกันการที่มาช่วยกันครับครับเพื่ออะไรเพื่ออะไรเอาไปได้เลยเอาเพื่อมียื่น100บาทครับทำได้ผมขอสั่งข้างหลังหนึ่งไม่รู้เป็นครั้งแรกที่ลองดูนะครับเป็นครั้งแรกที่ลองดูตอนแรกบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ตัดไม่ต้องมองหน้าติวตาเป็นเจ้าหน้าที่ตัดให้เยอะเอาเข้าที่ให้ได้ไม่ได้ตั้งว่าดูสนอะไรเพียงแต่อยากดูความมีน้ำใจความเป็นระเบียบเรียบร้อยกับพวกทุกคนใช่นะครับมารับชมมารับเงินอยู่แล้วครับเดินมีนี้อยู่แล้วครับมีอยู่ครับมีอยู่ครับเราเชื่อใจความชี้มีเวลาข้างหลังมีบันไดนะบันไดที่พออาจารย์ตรงนี้ก็ได้ฮะตรงนี้เลยฮะคุณพ่อทางหน้าเอาบันไดมาเยอะๆนะครับสวัสดีครับจะข้างนี้เหรอไปเลยนะพร้อมไปเลยนะขอเงินนี่พอเยอะจีนี่นี่นะการมาดูการดูขอพระคุณที่ลองโครงการที่ครั้งแรกเราไม่ได้ทำของแค่ว่าเราใหม่แต่เป็นน้ำใจของทุกท่านนะครับเป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วเก็บภาพได้หรือจะไปจะไปต้องรอไว้อะไรนะเหมือนปลายร้าน20บาททุกชิ้น20บาททุกอย่างใจก็อาจจะเพิ่มขึ้นต่อย20บาทเท่านั้น20บาทเท่านั้น